มาสวัสดีครับคุณผู้ชมโอกาสดีโอความมาชาแนลกันเช่นเคยนะครับกับเทอร์ลาเรียนะครับ 1.3.1 พาร์ทนี้ก็ต้องกราบขออภัยคุณผู้ชมนะฮะสำหรับคือต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมครั้งที่แล้วผมเคยพูดว่าจะพาไปตะลุยเกาะลอยฟ้าใช่ไหมทีนี้ผมก็เลยแคสไงแคสพาไปตะลุยเกาะลอยฟ้าจริงๆแต่ปรากฏว่ามันมีปัญหาระหว่างการอัดกลางทางครับมันก็เลยทำให้จะเล่นต่อก็ไม่ได้เพราะว่ามันเซฟของอันล่าสุดไปเรียบร้อยแล้วครับก็คือเวลามันเลื่อนไปเรียบร้อยแล้วผมก็เลยช่วยไม่ได้ครับก็อ่ะถือว่าการอัดครั้งนั้นเฟลไปนะครับแล้วก็ผมก็เลยถือโอกาสนั้นมาเล่นหลังไมค์ไปเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าข้าไปหลายคืนเลยทีเดียวนะครับก็ต้องขออภัยมาที่นี้แต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก่อนที่จะทำอะไรเดี๋ยวผมจะพาไปอัปเดตสถานการณ์นะครับอย่างอันแรกเลยก็คือเกาะลอยฟ้านะครับเราเจอเกาะลอยฟ้าถึง3อันนะครับถามว่าหาเกาะลอยฟ้าได้ยังไงนะครับเราก็ใช้ไอ้เนี่ยครับหนังสือเวทนะครับที่เราก็คือเวลาเราเดินเนี่ยเราก็ต้องยิงขึ้นไปบนฟ้าพอยิงขึ้นไปบนฟ้าแล้วผ่านไปสักพักต้องเอาหูเค้าเรียกว่าอะไรต้องเอาหูเงี่ยฟังเสียงเค้าเรียกอะไรเสียงกระทบดีๆอ่ะถ้าได้ยินเสียงกระทบเมื่อไหร่ก็แสดงว่าแถวนั้นแหละมีเกาะลอยฟ้านะง่ายๆเลยเสียงกระทบมันจะประมาณเนี้ยเนี่ยเสียงมันจะดังประมาณเนี้ยแต่มันค่อนข้างเบาอ่ะคือคุณต้องเปิดลำโพงดังมากๆอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็เปิดหูฟังค่อนข้างดังนะโอเคอันนี้คือประการแรกประการที่สองบ้านผมนะครับจะเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงอันดับแรกเลยก็คือผมเอาไม้มาทำผนังปิดหัวใจจนเต็มหมดละนะเรียกว่าดูดีมีสไตล์นะครับแต่จะดีกว่านี้นะฮะถ้ามีบล็อกสีสวยๆนะครับและก็ด้านซ้ายมือนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอันนี้ก็คือฟาร์มเห็ดนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ก็ทำแบบนี้ไปก่อนนะครับจริงๆก็คือต้องมีผมว่าจะทำเทเลพอร์ตแถวๆเนี้ยนะแต่ว่าตอนนี้คนขายเทเลพอร์ตยังไม่มานะครับแล้วก็ตรงนี้กะว่าจะทำบ้านให้ NPC ไปเลยนะครับก็ตามนั้นแล้วก็ในส่วนของด้านบนบ้านนะครับในส่วนของด้านบนบ้านนี่ครับจะมีการทำฟาร์มพืชสมุนไพรเกิดขึ้นนะครับว่าแล้วก็เก็บแป๊บโอเคได้มาเพิ่มแค่2เม็ดเองเหรอเดบูมงอกแล้วนะครับโอเคถามว่าที่ปลูกแบบนี้ซื้อจากไหนก็ซื้อจากไรแอนเนี่ยฮะปกติเวลาเราปลูกพืชสมุนไพรในเวอร์ชันก่อนเราจะใช้กระถางต้นไม้ใช่ไหมแต่อันนี้เป็นกระถางต้นไม้แบบพิเศษครับก็คือเหมือนกับเป็นตัวที่ระบุได้ว่าเป็นกระถางสำหรับพืชชนิดใดนะครับจริงๆมันก็ปลูกได้ทุกชนิดนั่นแหละเพียงแต่ทำ
เนี่ยมันจะบ่งบอกว่าอ้อมันทำสีเอาไว้สำหรับพืชชนิดนี้นะอะไรงี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมเก็บของก่อนอ่ะโอเคนี่คืออันอัปเดตมานะครับแล้วก็ในตัวบ้านก็ค่อนข้างเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะแล้วก็ที่ผมทำเพิ่มก็คือเนี่ยผมระบุชื่อลงไปในกล่องแล้วจะได้รู้ว่ากล่องไหนใส่อะไรนะครับแล้วก็อีกเรื่องก็คือผมในส่วนของดันเจียนเนาะก็คือสำรวจมาจนทั่วแล้วนะครับแล้วก็ไม่ค่อยเจออะไรมากครับส่วนมากก็คือไปตัดวงจรครับเพื่อจะเอาไอ้ลวดสีแดงมาเก็บไว้นะครับแล้วก็อันนี้ชั้นน้ำแข็งนะครับผมพยายามขุดเจาะลงไปครับเพราะว่าชั้นน้ำแข็งใต้ดินเรายังไม่เคยสำรวจเลยนะครับก็เลยอ่ะลองสำรวจดูนะครับก็ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวอย่างน้อยเราก็เจอของไว้คราฟเพียบนะครับอย่างเช่นรองเท้าสกีน้ำแข็งหรือปืนอันนี้ครับหรือแม้กระทั่งสองอันนี้ก็มานะโอเคและก็อันนี้สำคัญที่สุดครับจังเกิลครับก็สำรวจไปได้ไกลพอสมควรเลยละครับแต่ว่าผมเจอรังผึ้ง2ที่แล้วนะแต่ผมยังไม่เข้าไปตีบอสรังผึ้งนะกะว่าจะอัดมาให้ดูนะครับจะได้ไม่สปอยข้ามกันมากเกินไปนะครับแล้วก็นี่เราเจอเทมเพิลล่วงหน้าแล้วด้วยแถวนี้นะครับและยังลงไปได้อีกนะเดี๋ยวถ้าเราปราบบอสตัวนี้ได้แล้วปราบบอสผึ้งได้แล้วเราก็คงจะไปลุยนรกนะครับ Underworld กันและการไปสำรวจจังเกิลก็ได้ของมาเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็มีอะไรอีกอันนี้ผมพยายามเนื่องจากอยู่ในช่วงเล่นหลังไมค์ผมก็เลยสามารถทำควายตกปลาอะไรด้วยได้นะครับก็ได้หมวกมาหนึ่งแล้วก็อันนี้ครับได้ไฮเทคฟิชชิ่งไลน์อันนี้จะทำให้เวลาตกปลาและอกไม่มีโอกาสเชือกขาดนะครับตกปลานึกสภาพแบบตกปลาได้ปลาดีๆแล้วเชือกขาดอ่ะโคตรเสียดายไหมอันนี้ก็จะมาช่วยลดตรงนี้ได้นะครับแล้วก็มีหมวกอันนี้ใส่แล้วมันจะเพิ่มฟิชชิ่งเลเวลดียังไงก็มีโอกาสที่จะได้ของดีๆมากขึ้นนะครับอาจจะมีโอกาสได้ปลาดีๆนะครับได้ปลาที่แบบเอาไปทำยาได้มีโอกาสได้กล่องอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปนะครับรวมถึงมีโอกาสที่จะเสียเหยื่อตกปลาของเราน้อยลงด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังได้ไอ้นี่มาด้วยนะโกลเด้นมักเน็ตนะครับอันนี้ต้องทำจากเฟสตกปลาเท่านั้นนะครับไม่มีที่ซื้อที่ไหนนะครับปกติไอ้ตะข่ายเนี่ยเราซื้อจาก NPC ตัวนี้ใช่ไหมมันก็ไม่มีอะไรครับก็ใช้จับสัตว์ธรรมดาแต่ไอ้ตะข่ายเนี่ยมันดีตรงที่มันสามารถพังไอ้พวกหญ้าพวกนี้ไปในตัวได้ด้วยนะครับมันจะดีเวลาที่คุณอยากจับพวกแมลงนะอย่างเช่นพวกลักกะแตนพวกที่มันชอบหลบตามหญ้าอย่างเงี้ยนั่นนะโอเคตอนนี้เดี๋ยวขอไปดูเควสตกปลาแป๊บให้ตกปลาในถ้ำนะครับแล้วก็สำหรับจังเกิลก็ไอตรงที่มันเป็นอุกกาบาตผมไปขุดอุกกาบาตมาหมดแล้วนะและก็
ผมก็เจลออฟซิเดียนแล้วก็ขุดออฟซิเดียนไปทำของต่างๆเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีเรื่องหนึ่งจะมาให้ฟังก็คือมีอยู่ครั้งหนึ่งผมเจอไอเจอ Towering Merchant นะครับคิดว่าคนเล่นเทอร์เรียนหลายคนคงจะรู้จักกันดีครับในนามของไอ้พ่อค้าพาณิจรนะฮะที่ใส่ชุดฟ้าๆมาเยี่ยมเราในบางโอกาสนะฮะไอ้นั่นแหละครับมีอยู่วันนึงมันมาหามันมาที่บ้านผมผมก็ลองคลิกไปดูเจอไอเทมแล้วอ่ะครับอ้าวทางนี้ยังไม่เคยลงไปเหรออ๋อลงไปแล้วนี่ไงไอ้นี่เป็นหลักฐานพ่อค้าคนนั้นให้ของแรมาครับมันคือเพชรหรือสัตว์เลี้ยงชนิดหนึ่งครับที่มีชื่อว่าคิวคาร์บานเนียนะครับเป็นสัตว์เลี้ยงเข้าใหม่เลยของเวอร์ชันนี้นะซึ่งมันมาแล้วถามว่าทำไมผมไม่ซื้อครับก็มันราคาตั้ง5แพตตินัมอ่ะคือแบบโอ้โหผมเล่นตัวเก่าตั้งนานแม่งไม่ยอมมาเว้ยพอเล่นตัวใหม่นี้ปุ๊บเสือกมาโอ้โหแล้วแบบแล้วเสือกมาตอนที่กูไม่มีตังค์ซื้อไอ้เหี้ยโคตรเสียดายแล้วจะออกจากเกมก็ไม่ได้ออกจากเกมมันก็หายไปอยู่ดีอ่ะโอ้โหรู้สึกแบบน้ำตาไหลอ่ะมึงมาทำไมตอนที่กูไม่มีตังค์แบบมาอะไรตอนที่กูเล่นตัวละครใหม่วะเนี่ยแบบทำไมไม่มาตอนที่ตูเล่นตัวที่มีตังค์อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกแบบเจ็บจี๊ดถึงสวงอ่ะแบบโอ้โหคือมาผิดจังหวะไปหน่อยนะไอ้ไอเทมนั้นเนี่ยแบบอยากลองซื้อมาใช้ดูอ่ะเพราะเห็นว่ามันคือมันเป็นสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษครับมันพิเศษตรงที่ว่ามันสามารถเหยียบปุ่มบางชนิดได้อ่ะเออมันอัปเดตปุ่มใหม่มาด้วยนะเวอร์ชันเนี้ยเวอร์ชัน 1.3.1 มันจะมีปุ่มที่ปกติปุ่มเหยียบคือมันจะมีแบบ player เหยียบใช่ไหมหรือไม่ก็ NPC เหยียบอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ Hunter เหยียบหรืออะไรก็ได้เหยียบว่าไปแต่มันจะมีปุ่มที่แค่ยิงโปรเจคไทล์ไปใส่มันก็ทำงานนะครับอย่างเช่นยิงธนูใส่อย่างเงี้ยยิงปืนใส่ปุ๊บมันก็กดปุ่มได้อะแบบเดี๋ยวๆๆนะโมแต่พร่ำเพลินนะไอ้ตัวนี้มายิงเรานะครับโอเคไม่รู้จะเจอหรือเปล่านะไอปลาเควสนะครับแต่การมาตกปลาเนี่ยทำให้ได้ของได้ปลาทำยาเยอะมากเลยรวมถึงไอปลาเนี่ยได้คนเยอะเยอะชนิดที่ว่าผมเอามาปิ้งทำอาหารแทนอะไรครับนะอย่ามากวนอย่ามารบกวนการตกปลาของข้าเราต้องการปลาเควสนะเนี่ยซึ่งมันต้องมาตรงในถ้ำนี้นะครับเออลืมว่ะเดี๋ยวเบ็ดขาดอีกยุ่งเลยนะอย่าหมดก็อย่าใหม่มาเติมนะครับจริงๆถ้าเรามีแซลมอนมาเนี่ยจะทำให้การตกปลาสะดวกสบายกว่านี้นะ
ก็คือในขณะที่ตกปลาเราก็ฟาร์มมอนไปได้ด้วยนะไม่ต้องสลับไม่ต้องสลับของไปมาอย่างเงี้ยนะครับมายากเหลือเกินนะครับสำหรับปลาเควสเนี่ยขยะมารัวๆเย้มาแล้วโอเคอีกอย่างหนึ่งที่ผมเล่าที่ผมลืมเล่าไปนะก็คือผมตีคิงสไลด์ไป2รอบแล้วมันจะเกิดเองครับช่วงสลามเลนถ้าเราตีสลามไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็นะครับส่งเฟสครับให้อะไรมาเนี่ยอันนี้ไว้ทำปืนแร่บางชนิดโอเคเดี๋ยวเราจะไปสำรวจจังเกิลกันต่อนะครับเพื่อที่เราจะได้ไปปราบบอสของเรานะครับเราจะไปปราบบอสพึ่งกันนะครับก่อนอื่นผมคิดว่าตีบวกของกันซะหน่อยดีกว่าอย่างน้อยก็ไอโล่เนี่ยวันนี้แพงมากมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรของระดับสูงสุดนะครับอันนี้ก็เหมือนกันขอบใจโอเคอย่างน้อยตอนนี้ดีเฟนซ์ก็30พอไหวอยู่นะอ๋อนี่มันช่วงฟูลมูนแล้วเหรออ๋อเดดวิทดรอปเมล็ดแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยสำรวจดิฟาร์มเมล็ดดีกว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราจะยังคงเล่นกันพาร์ทละ3คืนเหมือนเดิมนะครับพาร์ทที่แล้วนี่เป็นพาร์ทพิเศษนะเพราะว่าเราเอาเวลาไปสร้างบ้านเยอะครับก็เลยอ่ะแถมให้อีก1คืนนะครับเดี๋ยวไม่งั้นจะกลายเป็นว่าไม่มีอะไรทำไอ้เป็นพาร์ทที่ดูน่าเบื่อแบบเอาเวลาแค่1วันไปสร้างบ้านก็นะไม่มีแล้วใช่ไหมเอามีอยู่โอเคตอนนี้รีบฟาร์มพืชรัวๆครับเพราะว่าอย่างไอ้เดดวีดมันเป็นพืชที่เลี้ยงดูยากสุดแล้วครับเพราะว่าต้องรอให้ถึงฟูลมูนมันถึงจะอะไรเขาเรียกงอกเมล็ดมาให้หรือไม่ก็ต้องรอช่วงบัดมูนนะครับมี2ช่วงคือฟูลมูนกับบัดมูน
ฟูลมูนคืออะไรก็คือระบบในเกมเนี้ยมันจะมีระบบของดวงจันทร์ด้วยนะครับเผื่อใครยังไม่รู้ก็คือปกติในเวลาเรานับจันทรคติปกติของเราเนี่ยคือปกติมันจะมีขึ้น15ค่ำแรง15ค่ำใช่ไหมของเราก็คือการเปลี่ยนแปลงของดวงจันทร์1รอบก็คือใช้เวลาประมาณ30วันตามจันทรคตินะแต่จันทรคติในเกมเทราเรียมันจะเป็นแบบนี้ครับคือจากอะไรเขาเรียกจากพระจันทร์ไม่เห็นพระจันทร์นะครับแล้วก็งอกขึ้นมาเป็นพระจันทร์เต็มดวงแล้วก็กลับมาเป็นไม่เห็นพระจันทร์อีกเลยก็คือใช้เวลาทั้งหมด8วันของจันทรคติของปกติเราคือ30วันใช่ไหมแต่ของเกมเทราเรียก็คือ8วันนั่นแหละแล้วก็คือประมาณว่าทุกๆ8วันในเกมเทราเรียครับมันถึงจะมีฟูลมูนมาครั้งหนึ่งแล้วเราถึงจะสามารถเก็บเดธวีทแบบมีเมล็ดได้นะครับหรือโชคดีหน่อยคุณอาจจะเจอบลัดมูนช่วงนั้นก็เก็บเดธวีทได้เหมือนกันแล้วก็สำหรับอันนี้นะครับวอเตอร์ลีฟแต่ก่อนก็คือจะมีเมล็ดต้องปลูกมันใต้น้ำก็คือคุณต้องเอากระถางมาไว้ใต้น้ำแล้วมันจะมีเมล็ดงอกแต่ว่าพอเวอร์ชั่น 1.3 ปุ๊บเขาปรับใหม่ก็คือคุณสามารถเอาเมล็ดวอเตอร์ลีฟได้โดยการรอให้ฝนตกคุณต้องเก็บช่วงฝนตกเมล็ดมันถึงจะงอกออกมาไอ้มันถึงจะได้เมล็ดออกมานะครับแล้วก็ยังมีอันนึงก็คือไฟบอสซัมที่เปลี่ยนไปนะครับก็คือจากปกติก็คือคุณต้องปลูกมันใต้ลาวานะครับมันถึงจะมีเมล็ดออกมาแต่ 1.3 เขาปรับใหม่ก็คือไม่ต้องปลูกใต้ลาวาต่อไปก็คือแค่รอถึงช่วงเย็นมันก็ดอกมาแล้วนะครับโอเคครับเราเจออันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาคราฟคู่กับมานาโพชั่นนะครับเพื่อทำไอเทมใหม่คือดูเหมือนแอคเซสซอรี่นี่ค่อนข้างอวดไปทางสายเวทมากเลยนะหรือจะเปลี่ยนไปเล่นสายเวทดีถ้าเปลี่ยนไปเล่นสายเวทผมก็ต้องทำชุดเวทนะเนี่ยเราก็จะได้ไปเขาเรียกอะไรก้าวสู่สายเวทอย่างเต็มตัวนะครับเดี๋ยวขอปรับไอ้บอสพึ่งก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยจัดเซตสำหรับชุดเวทนะครับแต่ว่าสายเวทเราก็ต้องมีอันนี้ไม่ใช่หรอวะก็ต้องมีอาวุธเวทเยอะๆอันนี้เรามีแค่ไอ้นี่อันเดียวนะโอเคตอนนั้นที่ผมเคยพูดไว้นะครับว่าจะเล่นสายอะไรดีนะครับได้คำตอบแล้วนะครับสายเวทนี่แหละครับเพราะของมันอวยไปทางเวทซะเหลือเกินเดี๋ยวนะเราจะไปหารังผึ้งมันจะมีรังผึ้งตรงนี้กับตรงนี้งั้นเข้าตรงนี้ก่อนแล้วกันโอเคไอ้ไอ้มัดความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนะครับดังนั้นอย่าเป็นโรคอะไรเลยนะครับดีที่สุดเดี๋ยวผมต้องทำที่สูบน้ำเอาไว้ทำ
เอาไว้ปั๊มน้ำเพิ่มครับใช่ซึ่งผมปกติผมก็ทำอยู่เรื่อยๆนะเวลาสร้างบ้านอะไรเงี้ยทำที่ปั๊มน้ำครับโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้ผมต้องขุดอันนี้รัวๆเพื่อที่จะได้เอามาทำหลังพึ่งนะครับโอเคจะสู้กับบอสตัวนี้เราอาจจะจำเป็นต้องใช้แพลตฟอร์มครับเพราะฉะนั้นเราสร้างแพลตฟอร์มจะเป็นแพลตฟอร์มของอันนี้แทนนะครับใจเย็นนะเรามีแกปปิ้งฮุกของจังเกิลแล้วนะครับก็คือเป็นแกปปิ้งฮุกขั้นอัปเกรดครับอันนี้นะครับเราจะสามารถยิงแกปปิ้งออกไปได้ถึง3คะแนนนะครับโอเคเดี๋ยวมันเหมือนจะจามอีกรอบอ่ะครับผมก็เลยตั้งท่าว่ามันจะจามอีกหรือเปล่าโอเคมาพร้อมแล้วงั้นเราจะใช้อาวุธเวทแล้วกันนะครับเพราะว่าแต่มันมีบัฟธนูช่างมันเถอะมาไม่ได้ระเบิดตอนนี้เนี่ยใจเย็นคอมออนเดี๋ยวรอให้มันเรียกพึ่งมาก่อนโอเคตอนนี้แหละมานาหมดไปแล้วเกินมาสภาพด่านนี้ก็โคตรเอื้อต่อการต่อสู้แล้วเกินนะมาเลยเรียบร้อยตายแบบกินนิ่มๆเคเราก็จะได้ไอ้นี้นะครับเอาไว้ครับไอ้นั่นครับอะไรนะซัมมอนพึ่งอย่างน้อยเราก็จะได้มีซัมมอนนะครับเอาไว้ใช้แต่ก่อนจะไปนะครับเมื่อเราฆ่าบอสขึ้นได้นะครับเราก็จะได้ไอ NPC คนใหม่มานะครับ Witch Doctor นั่นเองกำแพงรังผึ้งก็เป็นตัวเลือกที่ไม่เลวนะเดี๋ยวนะคราฟได้เลยเหรอโดยที่ไม่ต้องไปคราฟกับไอ้นั่นแล้วโอ้โหอัปเดตใหม่มันแจมแมวอะไรอย่างนี้โอเคถือโอกาสในการพังรังผึ้งไปซะเลยนะครับเอ๊ะหรือค่อยไปพังหลังไมค์ดีกว่าเดี๋ยวไว้หลังไมค์ค่อยไปพังแล้วกันนะครับสำหรับรังผึ้งแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่ผมอยากทำก่อนเลยก็คือไปตีบอสเพิ่งอีกตัวครับรังเพิ่งฝั่งนู้นนะครับที่อยู่ตรงแกไนท์เนี่ยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปหามันกัน
แถวนี้ยังไม่เคยมาเลยโอเครังพึ่งตรงนู้นนะครับมาถึงละโอเคเราจะใช้สติกกี้บอมโอเคครับเดี๋ยวเราทำแพลตฟอร์มก่อนนะเอ๊ะเดี๋ยวตัดวงจรแป๊บโอเคเฮ้ยมาอะไรเนี่ยโอเคจริงๆถ้ามีวอเตอร์วอล์กิ่งน่าจะสบายกว่านี้นะมาอะไรเนี่ยฮะอย่าแพลตฟอร์มอยู่ในแพลตฟอร์มพร้อมละมาบวกเดฟเพิ่มลุยดาดก็แคบเหลือเกินจะเห็นว่าเวลาเราโดนโจมตีเนี่ยมานาเด้งด้วยนะฮะมาบอกแล้วว่าไอเทมเราแม่งโคตรอวยสายเวทมาเดี๋ยวชะตาของแกก็จะถึงคาดแล้วลาก่อยได้อาวุธใหม่นี่อาวุธเวทเห็นหมดว่าอยากได้อาวุธเวทใช่ไหมนี่ไงมาเลยโอเคแล้วก็เดี๋ยวเรากลับก่อนแล้วกันพูดถึงว่าสำรวจของโมฟ้าได้อะไรครับอย่างแรกเลยก็คือดาบเนี่ยนะฮะสตาร์ฟูรี่แล้วก็ได้ลูกโป่งแดงมา1อันนะครับคืออันนี้นะครับลูกโป่งแดงนี่คือของที่ได้จากเกาะลอยฟ้านะแล้วก็เราเจอเกาะที่เป็นแม่น้ำบนแม่น้ำลอยฟ้า1เกาะนะครับแค่นั้นแหละสิ่งที่เจอนะครับอันนี้เดี๋ยวเราต้องไปตีบวกนะครับส่วนดาบนะครับเราก็คงต้องขายทิ้งนะครับเราไม่ใช้แล้วดาบนี้ก็ขายทิ้งด้วยเช่นกันโอเค
นี้ทำอะไรต่อก่อนอื่นเลยนะครับทำชุดเวทก่อนครับเนื่องจากเราเป็นสายเวทนะฮะโอเคแล้วก็ดาบอันนี้เอาไปแทนแล้วก็เราจะเน้นอาวุธเวทเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาเวทไว้เป็นอันดับ2ระเบิดอันนี้วายลบไม่รู้จะได้ใช้อีกหรือไม่นะครับแต่เอาเป็นว่าเก็บไว้ก่อนนะครับจะเก็บไว้ไว้นี่แล้วกันแล้วก็มีพวกโอเคเดี๋ยวเราอันนี้ไว้ในนี้แล้วครับก็บันนี่เอาไปไม่เอาโอ้โหผีเสื้อเต็มนี่จับมาให้หมดครับเอาไว้ทำเหยื่อครับโอเคเดี๋ยวเราคราฟของก่อนโอเคอันดับแรกเลยก็คือทำมานี่มานาฟลาเวอร์โอเคฟิปเปอร์เอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็ทำชุดใช่ไหมแล้วเราก็ต้องทำอันนี้ด้วยโอเคดูเหมือนสปอร์เราไม่พอว่ะเราต้องไปหาสปอร์เพิ่มนะครับแต่ว่าแป๊บนึงเกาะเสื้อต้องใช้16นะครับอันนี้8กางเกงใช้8นะครับเนี่ยกางเกงใช้8เสื้อใช้16หมวกใช้8โอเคต้องใช้สปอร์ทั้งหมด32อันเดี๋ยวเราไปหาสปอร์เพิ่มนะครับตอนนี้เดี๋ยวค่อยทำเดี๋ยวค่อยทำชุดเกราะนะแล้วก็ระเบิดเราได้ซัมมอนแล้วเรียกเลยแล้วกันโอเคเราควรที่จะไปตีบวกปืนอันนี้นะครับเดดลี่ยิงตีได้อีกไม่เอาโอ้โหมูน่าจะเอาเดดลี่นะเนี่ยเออไม่น่าเลยเดี๋ยวนะซื้อระเบิดได้ไหมเนี่ยคนขายระเบิดอยู่ไหนคนขายระเบิดอยู่นี่
ทำระเบิดพึ่งไม่ได้ทำแคมป์ไฟไหนๆก็ทำมาละหาที่ไว้นะครับก่อนอื่นมันคืนที่สองแล้วนี่วะมันตกมันให้ตกอะไรเซอร์เฟสเราตกไม่ได้อยู่แล้วเรา5โกโอเคเดี๋ยวค่อยเก็บตังค์ซื้อแล้วกันแต่ว่าอันนี้เราต้องซื้ออันนี้ก่อนอ่ะเอ้ยแต่เรามันเป็นไว้สำหรับทำยาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยาเพิ่มสถานะให้กับอาวุธระยะประชิดอ่ะดังนั้นเราเป็นอาวุธเวทเราก็ไม่จำเป็นต้องซื้อแต่ซื้อมาตั้งไว้ก่อนก็ไม่เสียหายนี่เนาะโอเคเดี๋ยวเอาไว้ก่อนแล้วกันแต่ว่าตอนนี้มันน่าจะมีรายการเพิ่มออกมามูนโกโลเรายังไม่มีมูนโกโลใช่ไหมโอเคยังไม่มีมูนโกโลงั้นซื้อมาวนกลัวเคซื้อมา99อันนะครับเหลือไฟล์บอสซ่อมอันเดียวครับซึ่งก็ต้องไปตีไอ้ Wall of Fate นะครับซึ่งเป็นบอสตัวสุดท้ายของ Free Hard Mode นะครับฟังให้ชัดนะครับ Free Hard Mode นะครับไม่ใช่ Hard Mode เอ้ยถูกปิดอันลมโอ้โหดูท้องฟ้าแล้วแบบโอ้โหตายแล้วโอเคเข้าสู่วันที่3นะครับเรามีระเบิดพึ่งถึง74ลูกด้วยกันแถมยังสามารถทำอันนี้ได้เดี๋ยวทำที่เรียกพึ่งได้อีกนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยน้องครับไปตกตาว่าไงครับสกายเลกอูของโปรดเลยมาบอสพึ่ง2เอ้สมอนพึ่ง2ตัวนะครับโอเคถึงละเอาแคมป์ไฟไปติดบนนี้เลยแล้วกันคอยมาตกตรงนี้นะครับเฟสตกปลาให้สมอนเพิ่งช่วยตีนะครับเดี๋ยวทำเควสตกปลาไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะเอาเบ็ดตกปลาสีทองนะเฮ้ยโอ้โหแป๊บเดียวได้เลยดีๆๆแต่ว่าเดี๋ยวก่อนขอใช้เหยื่อให้หมดก่อนนะครับจะได้มีช่องว่างไปเยอะโผล่มาอะไรเยอะๆเนี่ยฮะอ
โอเคเหยื่อหมดแล้วติดฮาร์ปี้แบนเนอร์ได้โอเคบายบายเดี๋ยวค่อยมาเล่นใหม่นะโอเคอยากไปปลูกชีวทอนชีวทอนเราจะปลูกจนกว่าจะเต็มช่องนะครับเต็มช่องแล้วเราก็ค่อยมาฟาร์มเอาตอนที่พืชสมุนไพรเราใกล้หมดก็พอละนะทีนี้เราก็จะมีสมุนไพรไว้ทำยาอย่างล้นหลามครับเรียกว่าเป็นบอสตานิสไปเลยครับโอเคได้ยาตกปลาเพิ่มจริงๆที่ผมอยากได้มากกว่าตอนนี้ก็คือบัตรมูลนะบัตรมูลเมื่อไหร่จะมาอย่างเงี้ยเอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปฟาร์มกันครับไปฟาร์มสปอร์ครับอย่างน้อยพาร์ทนี้เราต้องมีชุดเกราะเวทนะเราต้องการสปอร์เพิ่มอีก17อันนะครับเพราะว่ามันต้องมีอยู่15นะครับมันต้องการทั้งหมด32อันโอเคเพราะว่าถ้าเราเล่นเป็นสายเวทแล้วเนี่ยสงสัยธนูกับปืนนี้คงต้องอำลาวงการแล้วสินะก็คงจะเป็นอย่างนั้นแหละแต่บอสพึ่งมันจะดรอปที่ขี่พึ่งนี่หว่าแต่ตอนนี้มันไม่ดรอปไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเห็นโบเดอร์หินยักษ์นะครับเอ๊สปอร์อยู่นู่นเดี๋ยวสิพี่จัดการมันเลยลูกดีมากนั่นเลยอย่างนั้นเลยดีมากเดี๋ยวเราขอตัวพังก่อนปุ่มเราไม่เอาปุ่มเรามีแล้วมีเยอะแล้วโอเควัตถุประสงค์หลักตอนนี้เลยก็คือมหาสปอร์โอ้สปอร์อยู่นี่เลยโอ้โหต้องขุดลงไปใช่ไหมได้เลยได้ดินเยอะๆดีเหมือนกันจะได้เอามาทำฟาร์มป่าเยอะนะกำลังอยากได้อยู่เลยพอดีเลยเนี่ยดินเขาเรียกว่าดินเชิญนะครับตรงนี้คือรังผึ้งนะครับเดี๋ยวเราจะไว้ค่อยมาระเบิดทีหลังแล้วกันนะครับแต่จริงๆผมว่าผมอุ้ยผมต้องเก็บไอ้เนี่ยรังผมต้องเก็บน้ำผึ้งมาก่อนอ่ะเดี๋ยวค่อยมาพังทีหลังแล้วกันเพราะว่าเราจำเป็นต้องมีรังผึ้งนะครับไอ้จำเป็นต้องมีน้ำผึ้งไว้เอาไปทำนะทำที่ปั๊มน้ำผึ้งนะครับโอเคตอนนี้เรามีสปอร์5อันเราต้องการ17อันนะครับอันนี้โบเดอร์ไม่ทำงานนะครับเพราะเราตัดวงจรไปเรียบร้อยแล้วสปอร์อยู่ไหนอ้อเจอแล้วโอ้โหมีกันลึกเกินเดี๋ยวนะ
โอเคเจ็ดอันละเหลืออีก10อันอันนี้น่าจะแทนเสื้อได้ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวลองดูอีกทีเฮ้ไม่คิดจะปีสปอร์ให้ผมหน่อยเหรอแหมทีเวลาอยากได้นี้ไม่ค่อยมาเลยนะหวังว่ายังไม่พ้นคืนที่3นะแม้นจะกลายเป็นเล่น4คืนไปเลยนะเอ้ยเจอแล้วสปอร์ตอยู่นี่เองโอเค10อันแล้วเหลืออีก7อันไม่มีจริงจังเว้ยสปอร์เนี่ยเฮ้ยอ๋อมี NPC อยู่นี้โอเคพอดีเลยเอ้ยไม่ได้จะขายเกาะเดี๋ยวอะไรตีกูวะอย่างน้อยก็มีอันนี้ที่เราซื้อได้แล้วก็อันนี้รีสโต400มานาเราไม่เอาไม่จำเป็นต้องใช้อันนี้โยโย่เหรอโอ้โห5โกเรามีไม่พองั้นก็เซยดีไปแล้วกันมาเมายกแพ็กเลยลุงเยี่ยมมาเก็บไว้ใช้ทีหลังนะครับสำหรับอันนี้มันดียังไงก็คือมันจะช่วยให้มองเห็นขุมทรัพย์ครับทำให้เราไม่ต้องใช้ยาไม่ต้องใช้ยาสเปรย์ลังเกอร์ได้มันก็ดีอะแต่ว่ามันจะทำให้มองเห็นได้แค่ในระยะสั้นรอบตัวมันเท่านั้นนะครับถ้าเกิดพวกไอเทมมันอยู่ไกลมากๆเรามันก็มองไม่เห็นนะเหมือนไปทางขวาได้อีกนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวไปทางขวาแล้วกันเพื่อสปอร์แม่งยังไม่ได้เลยสักอันเนี่ยโอ้ออกมานี่เจอเลยเจอไลฟ์พิซซันโอเคเหลือใกล้จะเต็ม400ละโอเค400พอดีเยี่ยมไปเลยถึงกันนั้นก็ยังไม่เจอสปอร์แต่น่าจะเจอแล้วล่ะมังโอ้โห
ไอ้นี่ละมูลโปรสวรรค์ไม่เมตตาข้าเลยข้าอยากได้กุกมูลโกรทำไมไม่มีให้ข้าสักอันเลยทำไมกันรู้สึกจะไม่มีดวงในด้านการหาของเลยนะฮะมีดวงในด้านอื่นแทนนะครับชีวิตหนอนี่แล้วก็มาเจอเขตใหม่อีกแล้วเฮ้ยข้างบนนั่นข้างบนนั่นเดี๋ยวนั่นไงสปอร์ตที่รักโอ้โหเจอ2ที่เลยดีมากมันต้องอย่างนี้อ้าวเจอรังผึ้งอีกที่แล้วโอ้โหโคตรรักสุดโคตรรักเองเลยอะประมาณนั้นเลยไอ้นี่ทิ้งแล้วกันโอเคเราขาดอีก3อันเท่านั้นนะครับสำหรับสปอร์พวกมีลางด้วยเฮ้ยจะหมดชนิดสารแล้วเดี๋ยวเราเห็นอะไรสว่างๆนั่นไงสปอร์ขอ3อันได้ไหมอีกอันเดียวก็ไม่ให้ทำไมใจร้ายจังใจร้ายอะเดี๋ยวยาบัฟเราหมดโอเคโอ้ทีอย่างนี้เสร็จหรอก3อันเออโอเคนะครับเราคราวนี้เราได้ชุดเกราะแน่ๆนะแต่ว่าก่อนจะเอาชุดเกราะนะครับก่อนที่จะทำชุดเกราะนั้นแอนวิลก็มาก่อนที่จะทำชุดเกราะนั้นคือถ้าเป็นมิทเทิลแอนวิลจะดีใจกว่านี้นะจะเรียกดีไหมไม่ดีกว่าแป๊บนึงเดี๋ยวเราจะส่งท้ายคลิปนี้ด้วยการตะลุยบอสครึ่งตัวที่3นะครับแต่ก่อนจะไปจัดการมันนั้นเก็บของก่อนนะครับถึงเวลาอันสมควรแล้วนี่มันตี5แล้วตี5ของคืนที่4แล้วนะครับนี่จะเป็นเวลาแห่งการตุยบอสนี่คือเวลาแห่งการตุยบอสนะครับมาน้องพึ่งเดี๋ยวเจอกันนี่ระเบิดใช้ให้คุ้มครับอู้เดี๋ยวสมองรับคุ้มกูยังไม่ได้ทำเลยอะเอางี้ใช่ไหมได้เลยเดี๋ยวจัดให้จะไปไหนอ
มาตายด้วยพลังของเจ้านี่แหละเจ้าพึ่งเอ้ยได้ของสงสัยมาเพิ่มปืนพึ่งอีกแล้วเหรอไม่เอาอะปืนพึ่งเก่าเราก็ดีอยู่แล้วอ่ะกลับบ้านดีกว่าเอานะอย่างไรก็ตีบวกถูกลงนะตีบวกถูกลงใช่ไหมจัดไปนี่แหละโอ้โหสุดยอดมาอันนี้ก็ขายไปเถอะโอเคตอนนี้เราทำชุดเกาะได้แล้วเดี๋ยวค่อยทำนะครับปลูกต้นไม้แบบโอเคคือเดี๋ยวค่อยไปเก็บก็ได้นะครับมามาในนี้มีของมีระเบิดให้ทำเพิ่มอีกยี่สิบสองลูกมาที่เรียกบอสเก็บไว้แล้วก็แลกสีแล้วก็ขายมาทำชุดเกราะกันดีกว่าเราเป็นสายเวทนะเจ๊เพราะฉะนั้นชุดก็ต้องเป็นชุดเวทเดี๋ยวผมจะลองดูก่อนนะว่ามันนี่ไหมโอเคใส่ได้กันได้ดีถึงแม้มันจะไม่ค่อยบวกเมจิกดาเมจเท่าไหร่นะแต่ก็ไม่เป็นไรโอเคแล้วเราก็เก็บของอ่ะน่าจะปิดฉากสำหรับการสำรวจจังเกิลอย่างสมบูรณ์แบบแล้วนะครับเอาไว้แล้วกันแต่ยังไม่ใช้ตอนนี้มือนี้เราไม่เอามือนี้ขายทำอะไรวะลืมโอเคก็น่าจะไม่มีอะไรละหลังจากนี้ก็คงจะเป็นเอาไปทำเอาไปจัดการกันหลังไมค์แล้วกันนะครับสำหรับทำที่ปั๊มน้ำหรืออย่างไปทุบไอ้รังผึ้งทิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะ
โอเคงั้นพานี้ก็ขอจบตรงนี้นะเอ้ยจบ จะปิดคลิปอยู่แล้วยังจะลิ้นผ่านกันอยู่นะโอเคก็เดี๋ยวไว้เจอกันพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมกันเช่นเคยนะครับสวัสดีครับผม